สวัสดีครับผมอาจารย์สุวัฒน์ลักษ์ธรรมครับ MTT Meditation Trader Team วันนี้วันที่13สิงหาคมพ.ศ. 2562หรือพุทธศักราช2019นะครับวันนี้ผมมีเรื่องที่จะแจ้งหลายเรื่องนะครับช่วยติดตามด้วยนะครับสิ่งแรกที่ผมอยากจะแนะนำก็คือผมเป็นนักเทรดพลังสมาธินะครับที่ผมเชื่อเรื่องสมาธิก็เพราะว่าพลังจิตหรือพลังใจที่เกิดจากการทำสมาธินี่นะครับจะมีความสำคัญต่อการเทรดเพราะพลังจิตพลังใจนี่แหละครับจะทำให้เรารอเป็นการรอเป็นเนี่ยถือเป็นหัวใจสำคัญนะครับในการเทรดรอเพื่ออะไรครับรอเพื่อให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้และที่สำคัญที่สุดตอนเราตัดสินใจเราจะอยู่กับปัจจุบันได้ดีที่สุดเราจะอยู่กับแท่งปัจจุบันได้ดีที่สุดและทำให้เราเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดเพราะเราอยู่กับปัจจุบันเราทบทวนเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉะนั้นผมอยากจะให้ทุกๆคนหันมาทำสมาธิเพื่อที่จะสร้างพลังจิตหรือพลังใจให้กับตัวเองให้สำหรับการเทรด Forex นะครับเพราะการเทรด Forex นั้นศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของการเทรดก็คือความโลภและการรอไม่เป็นนี่เองใครที่สนใจที่จะเรียนกับผมนะครับประสบการณ์เทรดของผมมาเป็นระยะเวลา10ปีปัจจุบันนี้ผมก็63แล้วผ่านโลกผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะครับก็อยากจะแบ่งปันความรู้ทางด้านการเทรดไม่ว่าจะเป็น Forex ทองคำหรือหุ้นแต่เนื่องจากหุ้นเมืองไทยเนี่ยผมไม่มีไลเซนส์นะครับถึงแม้ว่าผมจะเทรดปัจจุบันนี้ผมก็ยังเทรดหุ้นในตลาดเซตอินเด็กซ์บ้านเราอยู่นะครับและก็ทั้งกองทุนด้วยแต่สิ่งที่ผมไม่อยากจะนำเอามายกก็เพราะว่าเพื่อความสบายใจนะครับไม่มีการชักนำในเรื่องการเทรดหุ้นผมก็เลยขอยกเรื่องหุ้นไปก่อนนะครับการเทรด Forex นั้นทำให้เราเข้าใจนะครับว่าจิตวิทยาการเทรดนั้นสำคัญนะครับและด้วยพลังแห่งสมาธิทำให้ผมเกิดมีความคิดที่อยากจะแบ่งปันมาถึงวันนี้ผมสอนมาแล้วตั้ง58รุ่นผมก็อยากจะมีการแบ่งปันผมอยากจะเชิญชวนชาว Forex ที่เทรดอยู่ทุกโบกนะครับไม่จำกัดโบกแต่มีประเด็นอยู่นิดเดียวนะครับว่าต้องเป็นคนใหม่และที่ไม่เคยขอเข้าร่วมกลุ่มกับ MTT และถูกปฏิเสธไปนะครับจะต้องเป็นคนใหม่อันที่1 นะครับเป็นคนใหม่ที่ไม่เคยถูกปฏิเสธไป2นะครับไม่ใช่ IB หรือคนที่ทำตัวเป็น IB แล้วก็มีการเทรดแบบใช้การเป็นแชร์ลูกโซ่นะครับและการหาสมาชิกและผู้ที่สอนคนอื่นโดยใช้จำนวนเก็บค่าสอนหรือค่าสมาชิกจำนวนแพงบุคคลเหล่านี้ผมไม่รับละกันนะครับก็ท่านคิดท่านสามารถที่จะทำอาชีพนี้ได้ผมว่าท่านก็คงจะต้องเอาตัวรอดได้นั้นผมก็อยากจะถ่ายทอดให้กับคนที่ตั้งใจที่จะทำประกอบสมาอาชีพจริงๆและที่ผมสอนนี้ผมสอนฟรีนะครับแต่เป็นคอร์สวันจันทร์นะครับเป็น Facebook Live สดนะครับในกลุ่มปิดนะครับขออธิบายว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มปิดผมไม่เน้นปริมาณนะครับแต่ตอนนี้ก็ปริมาณมาก็เยอะแล้วนะครับเข้าหลักร้อยคนแล้วผมยังมีเวลาเหลืออยู่อีก7วันก็อยากจะรับรุ่นแรกนะครับเข้ามาเรียนฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นผมสอนอยู่1เดือนเต็มนะครับสอนอยู่1เดือนเต็มวันหลักก็คือวันจันทร์แต่อาจจะเป็นวันอังคารหรือวันพฤหัสเสริมอะไรก็ดูสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็สอนประมาณวันละชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งจริง
นะครับสอนกราฟสดจริงๆโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการสอนเพียงท่านแต่เข้ามาแล้วแจ้ง MP4 หรือจะสมัครลิงก์ผ่านผมนะครับผ่านลิงก์ผมที่ผมใช้โบกอยู่ผมอยู่ใช้โบกเดียวนะครับผมไม่เคยเปลี่ยนโบกผมมีอยู่โบกเดียวเท่านั้นแต่คนอื่นโบกอื่นผมรับหมดผมรับสอนหมดนะครับผมรับสอนและจะเปลี่ยนมาอยู่ในกลุ่มผม MDT ก็ไม่มีปัญหาส่วนคนที่สนใจจริงๆนั้นผมอยากให้ติดต่อมาทาง LINE นะครับ LINE ผมก็คือสุวัสดิ์495ทางเมสเสจผมตอบแต่ผมก็ไม่ตอบเต็มที่นะครับอยากให้มาทาง LINE และผมก็มีกลุ่มพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นคอร์สฟรีนะครับแต่อีกคอร์สหนึ่งเป็นคอร์สที่อันนี้ผมเก็บค่าใช้จ่ายนะครับก็ถือว่าน้อยมากผมเรียนผมสอน2วันเลยนะครับก็รู้สึกว่าจะใกล้เต็มแล้วนะแล้วก็อันนี้เบสิกก่อนแล้วกันนะครับเบสิก4เนี่ยสอนวันที่31สิงหากับวันที่อันนี้โทษนะครับผมปิดไปแล้วโทษนะครับปิดไปแล้วอันนี้ปิดไปแล้วนะคอร์สนี้เบสิก4นี้ก็เช็คแล้วก็เต็มแล้วนะครับเต็มแล้วก็ถ้าอยากจะมาจริงๆเดี๋ยวลองติดต่อไลน์ส่วนตัวมานะครับเต็มสอนวันที่31สิงหาถึง1กันยาสอน2วันนะครับ2วันแอดไลน์ผมมาได้หรือยิง QR code มาแต่ขอให้เขียนคำว่าเบสิกนะครับเรียนเบสิกให้จ่าย500บาทครับรวมค่าอาหารด้วยนะครับ2วันก็สอนมาที่สวัสดิ์495นะครับบอกว่าเรียนรุ่น60นะครับ B 60ก็ทักมาก่อนนะครับแล้วก็จะแนะนำให้ท่านสมัครโบก XM ก่อนนะครับถึงมีสิทธิ์เข้าเรียนก็30ท่านเท่านั้นนะครับวันที่21 22กันยานะครับแล้วก็รุ่น59นะครับรุ่น59ที่อโศกนะครับ PS 33วันที่21ไอ้โทษวันที่7ที่8กันยา2562นะครับอันนี้ก็เรียนฟรีนะครับเรียนฟรีแต่สอนที่กรุงเทพนะครับตึก PS 33ชั้น33นะครับที่อโศกนี้เรียนฟรีครับก็แนะนำให้มาเรียนนะครับคนที่จะเข้าโปรก็ต้องผ่านตัวนี้ก่อนนะครับผ่านคอร์ส58 59ออนไลน์นะครับอย่างน้อย2รุ่นเพราะว่าครั้งพอมาเข้าแล้วผมมาเรียนโปรเนี่ยซึ่งเป็นอีกคอร์สหนึ่งเนี่ยคอร์สนี้นะครับคอร์สนี้เรียกว่าโปร6หรือว่าเป็นนักเทรดมืออาชีพเลยเรียนกับผมเนี่ย5วันเต็มนะครับทั้ง5เนี่ย24คูณ5หมายความว่า24ชั่วโมงนะครับไม่ต้องหลับได้นอนกันเลยนะครับเทรดตลอด1อาทิตย์เลยนะครับเรียนที่ไหนเรียนที่ขับเฮ้าผมก็อยู่แถวๆราชพฤกษ์นนทบุรีนะครับเข้ามาก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมทักผมส่งที่แผนที่ให้นะครับอันนี้เรียนกันวันที่1ถึงวันที่5ตุลา2562ค่าใช้จ่ายนี่ประมาณ 6,500คราวนี้ก็มีค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่าย 6,500 รวมอาหารและที่พักนะครับก็มากินมานอนอยู่ด้วยกัน5วันเลยนะครับผมมีความตั้งใจจริงนะครับว่าคอร์สนี้ถือว่าเป็นคอร์สแอดวานซ์ของผมเลยนะครับก็มีความรู้อะไรผมก็สอนเต็มที่นะครับจากประสบการณ์ที่ผมเทรดมา20ปีฉะนั้นนี่คือความแบ่งปันจากผมนะครับก็อยากให้ทุกคนมาเรียนนะครับตั้งใจมาเรียนในคอร์สนี้นะครับรับจำนวนน้อยนะครับรับน้อยครั้งหนึ่งนี้20คนเองนะครับตอนนี้ก็11คนละนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้ามานะครับและอีกคอร์สหนึ่งเป็นคอร์สออนไลน์นะครับคอร์สออนไลน์สอนวันพุธกับวันศุกร์นะครับ2วันค่าใช้จ่ายมีครับ3เดือนนี้ 1,500จ่ายครั้งเดียวนะ 1,500 แต่เดือนที่3เดือนไอ้เดือน4เดือน5เดือน6เดือนที่5เดือน6นั้นก็เมื่อไหร่ท่านยังเทรดอยู่ก็เรียนไปเรื่อยๆนะครับบางคนอยู่คอร์สกลุ่มที่1ตอนนี้ผมสอนกลุ่มที่4แล้วนะครับคนกลุ่มที่1ยังอยู่เลยนะครับอยู่มากันก็
16เดือนนะอยู่มากันปีนะฮะยังก็ยังอยู่กันต่อลักษณะอย่างเงี้ยนะครับก็สรุปว่า1,500เกือบตลอดชีพเลยก็ว่าได้ถ้ายังเทรดด้วยกันข้อดีของคอร์สนี้ก็คือสอนสดๆออนไลน์ฉะนั้นเหมือนกับคุณได้ซิกล่ะเหมือนกับเรามาเทรดร่วมกันนะครับวิเคราะห์สถานการณ์ด้วยกันนะครับข้อนี้ก็มีประโยชน์ครับและสิ่งที่สำคัญที่สุด MTT นั้นผมสอนให้ทุกคนเทรดเองถึงแม้ว่าผมจะมี EA สอนแต่ผมก็ยังไม่ได้ให้ใช้ EA จนกว่าพวกคุณจะเข้าใจระบบเทรดแล้วผมถึงจะให้นะครับให้บางคนถ้าต้องการแล้วผมให้เลยเพียงแต่เช่าเซิร์ฟเวอร์เอาไว้นะครับแล้วผมก็จะแนะนำเลยและที่ MTT นั้นไม่มีแชร์ลูกโซ่นะครับบางคนให้ร้าย MTT ว่าคนมาเรียนเยอะนะครับเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าตอบว่าไม่มีนะครับและที่นี่ไม่เก็บค่าสมาชิกล่วงหน้าและก็ไม่ได้ว่าใครดึงสมาชิกมาแล้วจ่ายค่าสมาชิกที่นี่ไม่มีและก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายในการเรียนเป็น 3-4 หมื่นไม่มีนะครับที่นี่มีแต่แบ่งปันกันอยู่กันด้วยถ้อยทีถ้อยอาศัยช่วยเหลือกันเพียงแต่ว่าที่นี่จะมีแนวคิดทางด้านการแบ่งปันการคิดแบบ business นั้นหรือธุรกิจนั้นแทบจะไม่มีเลยนะครับฉะนั้นขอให้ทุกคนเข้าใจตามนี้ด้วยละกันนะครับก็มีคนปั่นกระแสนะครับก็ว่าที่ M มีคนมาเรียนกับ MBT เยอะเพราะว่าเป็นระบบแชร์ลูกโซ่หรือเปล่ามีการเก็บค่าสมาชิกหรือเปล่าตอบว่าที่นี่ไม่มีนะครับแล้วก็ไม่ชอบด้วยนะครับแล้วใครที่เข้ามาอยู่ในกลุ่ม MBT แล้วมาดึงคนไปเทรดที่อื่น2มาทำเป็นแชร์ลูกโซ่หรือดึงไปเป็นสมาชิกขายตรงอะไรต่างๆนี่ไม่เอานะครับแบบนี้ไม่ผมเชิญออกจากกลุ่มทันทีและสุดท้ายที่นี่คือตารางสอนนะครับตารางสอนจนถึงเดือนตุลานะครับหลังจากเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาก็2เดือนสุดท้ายนั้นเดี๋ยวจะมีแคมเปญพิเศษนะครับอาจจะรวมพลคน MTT เทรดที่มาเรียนหรือลงทะเบียนเรียนที่โรงแรมขนาดใหญ่เลยก็ได้นะครับก่อนที่เราจะไปงานกาล่ากันโอเคนะครับอันนี้ก็คือ MTT นะครับเนื้อหาที่สอนนั้นผมเน้นในเรื่องของการวิเคราะห์แนวโน้มผมสอนให้เทรดระยะยาวนะครับกลางยาวส่วนสั้นเทรดได้ไหมได้ครับผมสอนให้เทรดนะครับแต่ไม่ถึงขั้นที่ว่าเป็นไพ่แอคชั่นและผมสอนในเรื่องของสร้างแนวรับแนวต้านนะครับเพื่อรู้และที่สำคัญที่สุดคือสัญญาณการกลับตัวของเทรดและการทำเฮดจิ้งที่สำคัญผมสอนเน้นเรื่องการจิตวิทยาและการบริหารเงินทุนที่นี่ไม่จำเป็นต้องออกรถไซส์ที่ใหญ่001ก็ได้นะครับจนกว่าเราจะเข้าใจแต่ที่นี่ไม่แนะนำในการเทรดแบบใช้เดโมเพราะว่าเราการเทรดเดโมนั้นทำให้จิตวิทยาการเทรดเราเสียนะครับเพราะว่าเวลาคุณไปเทรดจริงๆแล้วออกรถ1ออกรถ2รถ3นั้นมันเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณรวยจริงสามารถออกล็อต5ล็อต10ได้ผมว่าก็อย่ามาเรียนกับผมเลยนะครับไปเรียนท่านอื่นดีกว่านะครับผมต้องการช่วยเหลือคนที่ต้องการทำเป็นอาชีพแล้วก็มีฐานะที่ต้องการที่จะยกฐานะตัวเองเพิ่มขึ้นนะครับและที่นี่ไม่มีแชร์ลูกโซ่และผมก็เน้นสอนให้เทรดเองนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาสอนในเรื่องของเรื่องทองนะครับอาจจะกินเวลาไปบ้าง15นาทีนี้ก็ขอให้ทุกคนต่อไปนี้อดใจรอนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องทองคำนะครับเอาละครับมาเข้าสู่บรรยากาศของการวิเคราะห์ทองคำเลยนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาประมาณบ่าย3นาที10นาทีนะครับบ่าย30นาทีของวันที่13สิงหาทองตอนนี้อยู่ที่1,526เหรียญต่อไทยต่อออนนะครับก็ถือว่าขึ้นนะครับทำ all time high นี่ผมใช้ใน time frame day นะครับใน time frame day ก็จะเห็นว่าทองนั้นสร้าง new high ไปตลอดฉะนั้นผมยังคิดว่าไปต่อครับยังไปต่อยังไม่มีอาการที่จะสอเขาว่าจะมีนิทิศทางที่ลงนะครับ
แต่ยังไงก็ตามผมอยากจะพูดถึงปัจจัยพื้นฐานของทองคำก่อนผมว่าทองคำที่ขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยมันเกิดมาจากหลายๆสาเหตุนะครับสาเหตุหนึ่งเนี่ยที่พูดว่าเป็นเรื่องของสงครามการค้าผมว่าสงครามการค้าเนี่ยผมว่าเป็นฉากหน้ามากกว่าผมว่าฉากหลังเนี่ยมันเป็นเรื่องของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและก็ทางด้านเทคโนโลยีผมว่าปัญหาลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าสหรัฐอเมริกาน่าจะทำสงครามการค้าเพื่ออะไรครับเพื่อที่ไม่อยากจะให้เศรษฐกิจของจีนเนี่ยนำหน้านะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยโลกเราเนี่ยมันแบ่งออกเป็น3ก๊กใหญ่ๆเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับเห็นแรกก๊กแรกก็คือเป็นก๊กจีนเนี่ยครับจีนเนี่ยก็บวกเป็นพวกเอเชียอย่างพวกเราด้วยนะครับก็มีจีนมีเวียดนามมีแถวๆนี้นะครับที่จีนได้แผ่อิทธิพลมาแล้วก็จีนก็ได้วางแผนทางเศรษฐกิจมานานนะครับที่เรียกว่าหนึ่งวงแหวนของจีนนะครับเหมือนเส้นทางสายไหมอะไรนะครับก็ครอบคลุมไปทั้งหมดตรงนี้เนี่ยผมว่าปะทะมาก่อนกับปะทะมากับอเมริกาเนี่ยก่อนที่ออบามาจะมาซะอีกด้วยซ้ำไปแล้วก็ออบามานั้นไม่สำเร็จนะครับก็มาปะทุยุคที่ทำผมมีตัวเลขสนับสนุนนะครับมาดูว่าไอ้วิธีคิดเนี่ยผมว่าอเมริกาแบ่งเป็น3ก๊กก๊กแรกก๊กจีนก๊ก2คือก๊กอเมริกาก๊กที่3เนี่ยเป็นก๊กของยุโรปนะครับยุโรปนี้เรามาดูนะว่าการแบ่งขั้วเนี่ยมันจะยุโรปนี่ก็จะเป็นพวกเป็นยุโรปกึ่งนั่นด้วยนะฮะมีจีนกับผิวเหลืองก๊กที่2เนี่ยมีอเมริกากับพันธมิตรอาจจะเป็นพวกยุโรปบางส่วนและก๊กที่3เนี่ยโทษนะก๊กที่3เนี่ยเป็นรัสเซียนะรัสเซียนี่ก็บวกกับพวกประเทศทางด้านยุโรปตะวันออกบางประเทศนิดหน่อยแล้วก็พวกกลุ่มทางพันธมิตรของรัสเซียเดี๋ยวก็คือพวกอัฟกานิสถานพวกอะไรเก่าๆที่เป็นอาณาจักรของรัสเซียเก่าข้อนะครับแต่ยังไงก็ตามอิทธิพลของจีนเนี่ยสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแอฟริกันเนี่ยเกือบหมดนะครับผมว่าเป็นของจีนไปแล้วนะเป็นพันธมิตรของจีนไปแล้วผมมีตัวเลขสนับสนุนนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวเลขแรกนะครับของ GDP เนี่ยคุณจะเห็นว่าตัวเลขของ GDP เนี่ยเป็นไงครับจะเห็นว่าตั้งแต่2010มาถึง2019จะเห็นว่าอเมริกานี่นำมาตลอดนะครับนำมาตลอดจนทั้ง2019ปีนี้นะครับปีนี้นำมาตลอดแล้วก็จะเห็นว่าจีนเนี่ยค่อยๆโตนะครับจากหลายนี่เป็นบิลเลียนนะครับเป็นหลังจากหลัก10นะ 10.3 ขึ้นมา 11.3 ก็ทิ้งนะอเมริกา 10.9 เนี่ยไล่มาเรื่อยๆนะครับนี่ระดับบิลเลียนนะครับนี่ก็คือระดับล้าน21ล้านบิลเลียนนะครับก็อันนี้จะเห็นว่าต่ำนะยังต่ำอยู่แล้วก็มีไงครับกลุ่มยุโรปนะครับกลุ่มยุโรปแล้วก็กลุ่มยุโรปก็จะเห็นว่ามีเยอรมันมีอังกฤษนะฮะอังกฤษก็จะออกอังกฤษกับเยอรมันรวมกันนี่ยังไม่เท่า GDP ของอังกฤษไอ้ของจีนเลยนะครับนะที่ตามมาติดๆก็คืออินเดียนะครับโซนเอเชียเรานี่ก็ไม่น้อยนะครับไม่น้อยรู้สึกว่าผมเห็นในอินเดียรู้สึกว่าผมเห็นอินโดนีเซียนะอินโดนีเซียประเทศนั้นจีนนี้ประกบนะครับแต่มันมี forecast นะเดี๋ยวผมให้ดู forecast เนี่ยตัวเลขจาก World Bank นะครับว่าคำนวณมาแล้วในปี2020ก็คือปีหน้าจีนนำแล้วครับ GDP 28.9 นะครับโตนะครับล้านเหรียญนะครับโตกว่าอเมริกานี่นะครับผมว่าเป็นข้อหนึ่งอินเดียตามมาในประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนเราก็มีอินโดนีเซียนะครับ GDP เขาสูงมากนะครับเขาสูงแล้วก็จะเห็นภาพว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ผมว่าอเมริกาก็คงจะต้องวางแผนสกัดกั้นความเป็นเจ้าโลกของจีนนะครับฉะนั้นผมว่า
ฉากในเรื่องของการลบสงครามการค้าเนี่ยผมว่าเป็นการสกัดกั้นตัวนี้มากกว่าที่จะไม่ให้จีนเจริญเติบโตนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ผมว่าสงครามไม่หยุดง่ายๆหรอกครับสงครามการค้านะครับไม่หยุดง่ายๆเอาละครับเมื่อสงครามการค้านี้ไม่หยุดง่ายๆตัวเลขของทองคำก็จะต้องวิ่งขึ้นไปนะครับวันหลังผมจะอธิบายเรื่องทองคำให้ละเอียดกว่านี้แต่ตอนนี้เรามาดูวิเคราะห์กันก่อนแล้วกันนะครับก็ว่าทองคำแนวรับแนวต้านอยู่ไหนจับแรกผมจะให้ดูไกลๆนะครับดูไกลๆดูไกลๆแล้วก็พบว่าไงครับจะเห็นว่าแนวต้านระดับวีคเนี่ยพ้นไปแล้วนะครับพ้นแนวต้านสำคัญที่เป็นหลายเนินภูเขาเนี่ยตรงนี้นะครับที่1361เนี่ยประมาณ136กว่าๆเนี่ยนะครับพ้นไปแล้วซึ่งระดับวีคเนี่ยผมใช้เป็นสีฮอตพิงค์แล้วกันครับจะเห็นว่าไกลมากนะครับไกลมากและตอนนี้กำลังระดับวีคกำลังชนแนวต้านนะครับอยู่ที่1532นะครับรอที่1532ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมขยายภาพให้ประมาณนั้น1532นะครับเดี๋ยวก็จะทำ all time high 1524แล้วถ้าพ้น1532 330กว่าขึ้นไปเนี่ยเราได้เห็น 1,600 แน่นอนนะครับเห็น 1,600 แน่นอนและถ้ามาดูระดับ week นะครับเดี๋ยวผมจะตีเป็น channel ให้เห็นนะครับว่าระดับ week นั้นเป็นอย่างไรนั่นจะเห็นว่าเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็นสีชมพูก่อนนะครับ hot pinkจะเห็นว่านี่นะครับระดับโอเคทะลุนะครับจะเห็นว่าวีคนี้ทะลุนะทะลุแนวต้านไปแล้วนะครับกลายเป็นแนวรับนะครับแท่งยาวแท่งนี้ของวีคนะครับแท่งนี้นะครับเป็นแนวรับของวีคนะครับเป็นแนวรับไปแล้วซึ่งผมก็มีเซลล์ตรงนี้นะครับผมทำ SNB ไว้เดี๋ยวหลังจากอธิบายนะครับนี่มาดูระดับเดย์ระดับวีคนี้ไม่ต้องดูแล้วนะครับว่าคงไม่ย้อนกลับมาถ้าย้อนกลับมา1362เนี่ยก็ผมเห็นว่าเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งนะครับแต่ผมคิดว่าคงไม่ถึงตรงนี้แหละครับณปัจจุบันนี้ถ้าภาวะทางเศรษฐกิจยังเป็นแบบนี้ยังเป็นขาลงอยู่นะครับภาวะเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจยังไม่ได้เติบโตอะไรทีนี้เรามาดูถ้าระดับเดย์นะครับดูเดย์นั้นจะเห็นว่า all time high ของซิกแซกตัวใหญ่ที่เรียกว่าดาวใหญ่นะครับก็จะเห็นว่าขึ้นแบบแข็งแกร่งมากนะครับทำโลอยู่ตรงนี้นะครับก็ทำไฮอยู่ตรงนี้ไฮเดิมนะครับรอบเดย์เนี่ยไฮอยู่ตรงนี้ซึ่งไฮอยู่1,300เนี่ยตอนนั้นที่กว่าจะทะลุ1,300ได้ก็เราก็มองกันว่ามันเป็นไปได้ยากไหมนะตอนนี้ผ่านไปแล้วเนี่ยแป๊บเดียวนะครับ1,300ผ่านไปตอนเดือน5นี่เองนะครับเดือน5นี่ก็ตอนนี้เดือน8นะครับผ่านไปใน3เดือนที่แล้วนะครับก็ยังทำไฮไม่เลิกนะครับออทำไฮไปเรื่อยๆนะครับมีการย่ำฐานอยู่นิดนึงอันนี้ก็คือดูแล้วระดับที่ผมเรียกว่าดาวใหญ่แล้วก็เป็นระดับ Time Frame Day จะเห็นว่าขึ้นแบบแข็งๆมากแต่ถ้ามาดูในไทม์เฟรมของเดย์แล้วก็มาดูดาวเล็กก็จะเห็นว่าเป็นไซด์เวย์อยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ทำไฮนะครับทำไฮเดิมอยู่ตรงนี้ผมนับใหม่นะครับ0 1นี่คือแนวรับของเดย์ซึ่งเป็นซิกแซกตัวเล็กนะผมใช้คำว่าซิกแซกตัวเล็กนะครับอยู่ที่1,400 1399นะครับตีว่ามา1,400และก็มีแนวตอนนี้กลายเป็นแนวต้านกลายเป็นแนวรับแข็งแกร่งไปแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ1,414,54ถ้าจะย่อลงนะครับแต่ต้องย่อไม่ต่ำกว่า1,454ซึ่งเราเห็นแล้วไปไกลนะครับไปต่อนะครับผมทำ S&B ไว้บางส่วนนะครับผมจะเอาไว้สอนใน Facebook ปิดนะครับว่าการแกะไม้ทำอย่างไรถ้าผมตีตรงนี้บริเวณนี้เป็นอะไรครับเป็นไซด์เวย์นะเป็นไซด์เวย์อัพนะครับเมื่อเป็นไซด์เวย์อัพเนี่ยผมจะตีเป็นลักษณะของเส้นไทม์ไลน์เส้นชานอลนะครับก็เห็นว่าพอดีเลยเห็นไหมครับ
มขอตรงนี้เป็นจะต้องเป็นสีแดงนะครับเป็นสีแดงฝึกตีแบบผมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าใจนะครับตีไปเรื่อยว่าเห็นไหมครับนี่คือแนวรับเมื่อก่อนเป็นแนวต้านเนี่ยทะลุแนวต้านไปแล้ว All Time High ตลอดนะครับแล้วก็แท่งเทียนเหนือเส้น10วันนะครับถือว่าเป็นการขึ้นแบบแข็งแกร่งมากแล้วก็เหนือเส้น25วัน10เส้น10วัน25วัน50วันเรียงอย่างมีระเบียบอย่างนี้ All Time High นะครับเขาขึ้นไปเพื่อทำ High ตลอดแล้วก็ต้องรอโลนะครับเพื่อจะมาสร้างโลแต่ยังนะครับยังไม่เห็นแนวโน้มว่าจะเห็นสร้างโลเลยนะครับถ้าทะลุ1532เจอกันแน่นะครับเจอกันแน่ๆ 1,600 นะครับถ้าหลุดถ้าเกิน1532ฉะนั้นถ้าใครยังไม่มี position buy นะครับผมแนะนำนะครับแนะนำว่าวันนี้นะวันนี้คือวันที่13เนี่ยคุณรออยู่ที่จุดต่ำสุดนี้ก็ได้นะครับรออยู่จุดที่ผมเซลล์เนี่ยนะครับตรงเนี้ยซึ่งผมทำ S&B ไว้นะครับตรงเนี้ยผมก็จะไงครับผมก็จะทำบายนะครับวางบายตรงนี้ไว้อีกหนึ่งไม้เพื่อรอนะครับเพื่อรอย่อแล้วก็ไงครับเก็บบายเพราะมันเป็นลักษณะของ All Time High ไปเรื่อยๆและจุดนี้ผมวางไว้ในโลถัดไปนะครับในโลถัดไปของวันอันนี้วันนี้นะครับนี่วันอังคารอันนี้ก็วันจันทร์นะรอเมื่อวันจันทร์ผมก็รอสร้างจุดต่ำใหม่อยู่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับนี่คือลักษณะไทม์เฟรมเดย์สนับสนุนว่าเขียวและสร้างนิวไฮนะครับเมื่อสร้างนิวไฮต่อรอครับรออย่างเดียวรอเพื่อให้รอย่อเพื่อที่อะไรครับขาขึ้นก็ต้องมีลงถูกไหมครับเพื่อทำโลและถ้าดูเส้น RSI 25เนี่ยยังไม่มีแนวโน้มว่าจะลดหัวลงเลยนะครับแล้วก็ ADX ก็ยังขึ้นแบบแข็งแกร่งฉะนั้นใครยังไม่มี position ผมแนะนำนะครับรอและถ้าสร้าง high ใหม่นะตอนนี้นะราคาตอนนี้นะครับตอนนี้อยู่ที่1224เนี่ย1224แล้วไปดู time frame ที่เล็กลงแล้วก็รอบายได้ถ้าบายนะถ้าคุณเปิด position นะตอนนี้ผมแนะนำอยู่ที่ประมาณ 1,000 จุดนะครับ 1,000 จุด 1,200 กว่าจุดเนี่ยเป็น stop loss นะครับถ้าจะเข้าจริงมาดูทำเฟรมที่เล็กลงนะครับทำเฟรมที่เล็กลง TH4 TH4 เราก็จะเห็นภาพว่า high นะครับเส้นสีเหลืองกับเส้นสีขาวซึ่งเป็นเส้นซิกแซกที่ความละเอียด standard division ไม่เท่ากันเนี่ยมาทับกันถือว่ามีนัยยะนะครับจะเห็นว่าทำโลทำ high แล้วทำโลแล้วทำ high จะเห็นว่าตรงนี้นะครับบริเวณนี้เป็นการขึ้นแบบแข็งแกร่งนะขึ้นแข็งแกร่งถ้าขึ้นนะครับถ้าขึ้นต่อนะครับถ้าขึ้นต่อจะต้องมีครับต้องย่อไม่ต่ำกว่าตรงนี้นะครับถ้าขึ้นแบบแข็งแกร่งนะครับเดี๋ยวผมขอตรงนี้ก่อนเป็นเส้นสีเขียวเป็นเส้นสีเขียวอย่างนี้นะครับขึ้นย่อ head fall แล้วย่อนะย่อไม่ต่ำไม่ต่ำบริเวณแถวนี้นะครับบริเวณแถวนี้ประมาณ1511เนี่ยอะไรเนี่ยนะครับประมาณ1512เนี่ยตรงนี้ย่อถ้าย่อลงมาหรือถ้าไม่ย่อเนี่ยแสดงว่า all time high ตลอดถ้าย่อมาต้องย่ออยู่ตรงนี้ถ้าย่อถึงตรงนี้แล้วมีเขียวขึ้นไปอีกในทำเฟรมที่เล็กลงนะครับในทำเฟรมที่เล็กลงนะครับก็เป็นการที่ว่าขึ้นอย่างแข็งแกร่งและถ้าลงมาต่ำกว่า1486นะครับถ้าย่อนะครับมี2แผนตลอดถ้าย่อหลุดลงมาต่ำกว่า1486ปิดบายทุกกรณีนะครับปิดบายทุกกรณีนะครับก็เปลี่ยนจากขาขึ้นจะเป็นขาลงนะครับแต่ถ้าเรามาดูระดับเดย์ก็จะเห็นภาพเห็นไหมครับระดับเดย์ก็คือเห็นมาที่ผมวางไว้ตรงนี้ที่มีบายลิมิตเห็นไหมครับผมจะบายลิมิตแถวนี้และสต็อปลอสผมก็สั้นมากอยู่แค่นี้นะครับสต็อปลอสผมก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะดูแถวเฮดโฟนฟังนะครับถ้าย่อลงมาผมก็อยู่แถวนี้นะครับถ้าต่ำกว่าตรงนี้ผมก็ประมาณสัก400 500จุดนะครับประมาณนี้นะผมถือว่าตรงนี้ผมและผมคอนเซอร์วทีฟจริงๆผมรอตรงไหนครับผมออกตรงนี้แล้วผมรอต่ำกว่าเส้นสีฟ้าผมก็มีประมาณสัก
800จุดนะครับ800จุดประมาณนั้นนะครับประมาณ800จุดผมก็ตั้ง stop loss ตรงนี้ไว้ที่800จุดนะครับลักษณะอย่างนี้ตั้ง stop loss ที่800จุด800จุดก็ผมตีเป็น1 4 8 800จุดก็คือ88นะครับเอาง่ายๆเลยครับจุด40เอาง่ายๆอย่างนี้นะครับโอเคนี่คือ stop loss ปั๊บประมาณนี้นะครับแล้วผมก็เลื่อนมาอีกน้อยนึงนี่ประมาณนี้นะครับ stop loss ผมไว้ตรงนี้โอเคผมก็ได้แล้วนะครับวางจุด stop loss ไว้สั้นมากแค่นี้นะครับถ้ามันอยากจะเทรดจริงมาดูที่ time frame H1H1 เห็นภาพเลยนะครับว่าเซ็ตไทแซกขาวอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือยัง all time high 3ชั่วโมงสุดท้ายยัง high อยู่ยัง all time high ยังรอนะครับรอและจุดที่จะรอ buy เห็นภาพไหมครับว่า0 1 2เห็นไหมครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือระดับชั่วโมงนะครับเส้นเป็นเส้นสีขาวรอย่อนะครับรอย่อมาที่ขาวนะครับรอย่อมาที่1499นะครับก็หรือ1500เองนะย่อมาที่ประมาณ1500และถ้าย่อมาแล้วต่ำกว่าตรงนี้ไม่เกินไม่ต่ำกว่า1508ถือว่าไปต่อแข็งๆนะครับเดี๋ยวถ้าดูจาก time frame H1 นะครับก็จะพบว่าทั้งช่วงนี้นะครับช่วงนี้ all time high เนี่ยเป็นช่วงที่ซิกแซกเล็กกับซิกแซกใหญ่อ่ะขนานกันไปเลยทับเป็นเส้นเดียวกันนี่เป็นว่าสรุปว่าช่วงนี้เป็น significant หรือมีนัยยะสำคัญนะครับมีนัยยะสำคัญจุดรับแล้วของระดับชั่วโมงเนี่ย time frame ชั่วโมงเนี่ยอยู่ที่1508แต่ระดับ head flow อยู่ที่1511หรือประมาณ1512เนี่ยนะครับจะเห็นว่าทุก time frame นั้น all time high ทั้งหมด indicator RSI ก็ยังไม่บ่งบอกว่ายังเป็นขาลงเลยนะครับยังวิ่งยังชี้อยู่ที่68นะครับผมใช้ RSI 25นะครับ ADX ก็ยังเป็นครับแข็งแกร่งมากและดูทฤษฎีดาวก็ยังแข็งแกร่งนะดาวทฤษฎียังแข็งแกร่งผมเห็นไหมครับยังแข็งแกร่งมากและดู EMA ก็ยังเกิน10เกิน25เกิน50ไปต่อนะครับฉะนั้นคนที่ยังไม่มี position อยู่ผมแนะนำให้รอย่อนะครับรอย่อณจุดนี้นะครับรอย่อถ้าย่อระดับชั่วโมงเนี่ยสามารถเลื่อนได้เลยนะครับเลื่อนไปรออยู่ตรงนี้นะครับบริเวณนี้ประมาณเส้น10อย่างที่ผมย้ายเนี่ยนะครับก็โอเคจะเห็นผมย้ายนะครับแล้วมันจะได้เสียงดังปิ้งขึ้นมานะก็คือบนเซิร์ฟเวอร์ผมผูกไว้กับที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะย้ายตรงนี้มันก็จะลิงก์ไปหมดนะครับแล้วก็แจ้งเตือนมาให้ผมนะครับตัวบนเซิร์ฟเวอร์ก็จะเปลี่ยนด้วยคือผมเช่าเซิร์ฟเวอร์ที่เอาไว้บอกอะไรฮะบอก alert อ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าถึงตรงนี้ผมจะให้เขาบอก alert นะครับเดี๋ยวผมตั้ง alert เห็นไหมครับตั้ง alertโอเคนะครับมาถึงตรงนี้ให้มันแจ้ง alert ผมแล้วผมก็ modify ให้มันมาดังที่มือถือผมนะครับมาดังที่มือถือผมแล้วเมื่อไหร่ถ้าราคาย้อนกลับมามันจะดังที่มือถือผมตรงนี้นะครับย้อนกลับมาผมก็จะทราบแล้วนี่ก็คือผมเช่าเซิร์ฟเวอร์ไว้เดือนละ800บาทนะครับถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มนะครับคุ้มตอนนี้บัญชีผมก็คงไปไกลแล้วนะครับตอนนี้ก็อ๋ออยู่ประมาณ 2,900 เหรียญนะครับ 2,900 เหรียญผมทำ S&B ไว้ผมรอจังหวะย่ออีกครั้งหนึ่งนะครับย่ออีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะทำ buy นะครับแล้วผมก็มีเซลล์ล็อกไว้ผมมี buy อยู่ข้างล่าง2 buy มีเซลล์อยู่1เซลล์นะครับก็ล็อกเอาไว้ประมาณ6,000 จุดนะครับ 6,000 จุดแต่อีกไม้หนึ่งไม่ได้ล็อกแล้วนะครับไม่ล็อกแล้วก็ตรงนี้ก็ S&B ไว้นะครับโทษนะ buy limit วางไว้ทีนี้มาดู M15 นะครับถ้าอยากจะเข้าเร็วๆตรงนี้เห็นไหมครับผมเลื่อนมาไว้
รออันนี้ถ้า M15 นะครับจะเห็นว่า0 1อยู่ตรงนี้เห็นมั้ยดังนั้นการย่อที่สุดก็คงย่อที่ระดับชั่วโมงเห็นมั้ยครับอยู่ตรงนี้แหละครับประมาณ1508น่ะเป็นแนวรับและถอยลงมาระดับ15นาทีจะต้องไม่ต่ำกว่าตรงนี้ไม่ต่ำกว่า1519นะครับไม่ต่ำกว่า1519หรือ1520เนี่ยแต่เส้นสีเหลืองถ้าย่อลงมานะครับถ้าย่อมาแล้วก็ไปต่อเนี่ยถือว่าแข็งแกร่งมากระดับซิกแซกใหญ่เลยนะครับถ้าซิกแซกเล็กก็ตรงจุดที่ผมวางนั่นแหละครับซิกแซกเล็กก็อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือถ้าต่ำกว่านี้ต่ำกว่า1523ถือว่าดาวเสียขนาดซิกแซกเล็กนี่ยังขึ้นแบบแข็งแกร่งเลยนะครับยังขึ้นแบบแข็งแกร่งและการย่อลงมาจะต้องไม่ต่ำกว่า1526นะครับ1526นะครับ15นาทีฉะนั้นคนที่อยากเล่นนะครับเล่นเร็วเนี่ยก็รอย่อที่1526ย่อมาถึงตรงนี้แล้วต้องมีเขียวๆดีขึ้นนะครับแต่ถ้ามาถึงตรงนี้1526แล้วมีแดงๆแดงไหลลงมาตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้แล้ว1523ไม่มีเขียวขึ้นไปนี่ต้องเซลนะครับแล้วผมก็ต้องปิดเซลตรงนี้ปิดบายตรงนี้นะครับบายตรงนี้ถ้าเข้ามาจุด stop loss อยู่ตรงไหนครับจุด stop loss ผมสั้นที่สุดก็คืออยู่ตรงนี้300จุด400จุดนะครับอยู่ตรงนี้ระดับ15นาทีนะครับประมาณ300 350จุดประมาณนั้นนะครับอยู่ตรงจุดเส้นสีเหลืองเนี่ย1251ไอ้1519นะครับฉะนั้นอีกช่วงนั้นผมก็รอนะครับรอเพื่อให้ย่อผมยังจะไม่ไล่ราคานะครับยังไม่ไล่แต่รู้ว่าทำ all time high นะครับแต่เห็นย่อ2แท่งแล้วครับเหลืออีก2นาทีกว่านะเหลือ2นาทีกว่าทองคำนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ทองเนี่ยโดยปัจจัยพื้นฐานแล้วเศรษฐกิจก็ไม่ได้ดีนะครับช่วงนี้แล้วก็ดาวโจนตลาดดาวโจนก็ร่วงลงมาเมื่อดาวโจนร่วงนั่นก็แสดงว่าคนที่จะฝากความหวังไว้กับตลาดหุ้นเนี่ยไปไม่ได้แล้วในทรัพย์สินเสี่ยงที่เรียกว่าตลาดหุ้นเนี่ยถือว่าเสี่ยงสุดแล้วนะครับเขาก็ไม่ไหวแล้วเขาก็จะไม่เชื่อมั่นแล้วเมื่อไม่เชื่อมั่นทำยังไงครับก็มีอยู่2ทางก็คือถอนเงินนั้นออกมาหรือขายหุ้นนั้นออกมาแล้วเข้าพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรรัฐบาลถ้ามันเต็มแล้วนะครับดอกเบี้ยระยะสั้นก็คนนิดมากๆคนต้องการซื้อมากๆดอกเบี้ยมันก็ลดราคาลงคนก็เริ่มหันเทมาทางทองคำนะครับฉะนั้นทองคำก็สามารถสร้างออทามไฮได้ตลอดไปนะครับถ้ายังสร้างออทามไฮอยู่นะครับระดับเดย์นี่ยังถือว่าชิลเลยนะครับเดย์นี่ยังขึ้นอยู่เลยเดย์นี่จุดต่ำสุดของวันนี้อยู่ที่1509นะ1509นะครับอยู่ประมาณนี้ระดับสิ้นวันนะครับอยู่ประมาณนี้ครับอยู่ประมาณเส้น200เนี่ยนะครับนี่คือแท่งวันทั้งหมดนะครับหรือแม้เราก็ดูอย่างก็ได้นะแท่งวันเห็นไหมครับ1509เห็นไหม0809อยู่เงี้ยเนี่ยทั้งวันยังขึ้นอยู่เลยเรายังเห็นภาพแล้วครับผมจะขยายให้ฟังอยากให้ดูนะครับว่าถ้าแท่งนี้ลุดมาครึ่งนึงก็แสดงว่าเป็นไงครับไม่พร้อมจะขึ้นแล้วนี่ทิกง่ายๆนะครับถ้าย่อมาครึ่งทางนี้แสดงว่าขึ้นไม่ไหวแล้วและถ้าย่อลงมาจนกระทั่งแดงเกินครึ่งหนึ่งของแท่งที่2เนี่ยแท่งวันที่2แท่งวันจันทร์เนี่ยก็ถือว่าแดงแล้วครับก็แสดงว่าเซลล์ได้แล้วนะครับฉะนั้นผมก็รอเซลล์ที่อะไรครับ1449รอเส้นขาวเนี่ยช่วงเส้นขาวจะเห็นว่าเราตีแนวรับแนวต้านเป็นสีสีไว้เราก็จะเข้าใจแล้วนะครับว่ารอให้หลุดเส้นเขียวเส้นนี้ก็คือ1511นะครับและรอให้มันอยู่ในกลุ่ม1508ถึง1500เนี่ย1499เนี่ยค่อยพิจารณาว่าจะไปต่อหรือว่าจะย่อครั้งใหญ่นะครับย่อครั้งใหญ่การย่อครั้งใหญ่สามารถย่อได้นะครับย่อได้อันนี้ก็คือทะลุแนวต้านขึ้นมานะครับแต่ถ้ามันขึ้นจะเห็นว่าไหมครับถ้าระดับ day เนี่ยเกินเส้น10วันเห็นไหมครับเกินเส้น10วันกองทุนเขาก็จะดูลักษณะนี้เกินเส้น10วันยังไปต่อเกินเส้น25วันไปต่อนะครับแล้วก็ดูทะลุผ่านแนวต้านเดย์เนี่ยไปแบบไกลเลยนะครับ
ห่างแนวต้านเดย์เนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ1453เนี่ยอยู่ณปัจจุบันนี้ขึ้นมาแล้ว 7,000 จุดนะครับประมาณ 7,800 จุดก็เรียกว่าสร้าง all time high มาตลอดฉะนั้นการเทรดของผมจะเห็นว่าเป็นไงครับไม่ได้เคร่งเครียดอะไรมากแล้วก็เทรดแบบกลางไปยาวรอรอบนะครับรอรอบซึ่งรอบนี้จะเห็นว่ารอบนี้ผมถ้าใครตามคลิปผมออกนะครับว่าตามคลิปผมมาเรื่อยๆจะพบว่าผมปิดบายแถวนี้ไปช่วงหนึ่งนะครับมีพอร์ตใหญ่นะครับเดี๋ยวผมอัดคลิปพอร์ตใหญ่ให้ดูแต่พอร์ตใหญ่ผมก็ไม่อยากจะโชว์นะครับเพราะว่ามันออกมาตั้งแต่แถวเนี้ยต้นทุนอยู่แถวเนี้ยพอร์ตใหญ่นะครับพอร์ตใหญ่ใหญ่มากๆอยู่แถวนี้ครับอยู่ประมาณแถวนี้พอร์ตใหญ่ผมนะบายแถวนี้แล้วก็มาปิดมาวิ่งแถวเพิ่มแถวนี้นิดนึงแล้วก็ปล่อยมันช่วงนั้นพอร์ตเนี้ยผมเปิดแถวนี้แล้วมาเจอแถวนี้ไซด์เวย์ผมก็เลยปิดแล้วผมก็มาเปิดใหม่แถวนี้นะครับเปิดใหม่แล้วคิดว่าเป้าครั้งนี้ผมรอที่ไหนรอที่นู่นนะฮะเดี๋ยวผมย่อให้ดู 1,600 เนี่ยค่อยคุยกันนะแต่รอไว้ที่เท่าไหร่ครับตรงนี้เลยนะครับ17กว่าๆเนี่ยครับที่117กว่าๆผมรอที่17กว่าๆเลยนะครับอาจจะฝันเกินไปแต่ว่ายอดต่อไปตามอะไรตามหลักการแล้วแนวรับแนวต้านแล้วมันสามารถขึ้นไปถึง 1,700 1,800 นะครับ1799ก็คือ 1,800 ก็มีสิทธิ์ไปได้นะครับมีสิทธิ์ไปได้แต่ช่วงนี้ขอให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับผ่านแนวรับหลังเนี่ยไอ้เส้นสีชมพูเส้นนี้นะครับ1526นี่น่าจะผ่านแล้วนะครับ1526หรือตีว่า1527ถ้าทะลุ1527ได้ภายในคืนนี้ก็มีหวังเจอกันครับ1600และก่อนอื่นผมก็อยากจะแนะนำให้ดูตัวอื่นนะครับดู GU น่าจะอยู่ในกรอบนะครับที่เคยสอนไว้คราวที่แล้วก็คง1209นะครับรอณจุดนี้ไปก่อนนะครับใจเย็นๆนะครับว่าถ้าผ่านจุดนี้นะค่อยบายส่วน EU นะครับ EU ก็ตัวนี้มันมีระดับ HFO ที่เล่นมีอยู่2แนวนะครับก็คือกำลังจะทะลุแนวต้านนะครับที่1.122นะครับและแนวรับใหญ่สุดรออยู่ที่ตรงนี้นะครับ 1.116 วันนี้ก็ขอฝากไว้นะครับว่าสำหรับคนที่ต้องการที่จะมาเรียนนะครับคนที่จะมาเรียนนะครับก็สำหรับเดือนกันยาก็มีเบสิก4นะครับเบสิก4สอนวันที่10ให้สอนวันที่31สิงหาถึงวันที่1นะครับอันนี้มีค่าใช้จ่ายนะครับ500บาทเรียน2วันนะครับเบสิกนี่เรียน2วันนะครับเรียนที่คลับเฮ้าส่วนวันที่7 8นะ7 8กันยานี้เรียนที่ XM นะครับเรียนที่อโศกนี่ฟรีครับฟรีรับ30ท่านใกล้เต็มนะครับประมาณตอนนี้มีมา11 12คนแล้วเหลือครึ่งนึงแล้วกัน28 29กันยาก็คือรุ่น V60 นะครับอันนี้ก็สอนฟรีที่เชียงใหม่ส่วน1ถึง6ตุลาเนี่ยเป็นรุ่นโปรเฟสชั่นอลนะครับรุ่น6แล้วอันนี้มีค่าใช้จ่ายนะครับ 6,500 สอน5วันเต็มแล้วก็มากินมานอนอยู่กับผมเลยนะครับมาเทรดก็เรียกว่าเรียนกันตั้งแต่8โมงไม่ใช่8โมงเช้าถึง2ทุ่มแล้วยันสว่างนะครับถ้าใครอยู่ไหวสนใจคอร์สไหนก็ติดต่อมานะครับที่ LINE ID สุวัสดิ์495นะครับก็ขอฝากคอร์สดีๆเอาไว้สำหรับพวกเรานะครับและขอย้ำว่าที่นี่ผมสอนเทรดระยะกลางยาวแต่สั้นก็สอนนะครับสอนเทรดแบบมืออาชีพทุกระบบนะครับเทรดเองก่อนที่จะใช้ EA ต้องเทรดเองให้เป็นก่อนนะครับเราผมต้องการให้ทุกคนเทรดเป็นด้วยตัวของตัวเองนะครับพวกที่ copy trade แล้วก็ฝากคนอื่นเทรดก็ไม่ตรงจริตของท่านแน่นอนนะครับถ้าใครอยากเทรดเองออกไม้เองอะไรเองมาเรียนครับมันไม่มีความรวยที่ไหนนะครับที่เกิดจากการฝากเขาเทรดโดยเฉพาะพวก copy trade นะครับก็ถ้ามันง่ายมันรวยจริง
เขาคงทำเองดีกว่ามั้งครับเขาคงไม่มาเป็นคนเทรดแล้วก็หาคนฟอลโล่ตามหรอกครับถ้าเขาเทรดได้เองเนี่ยเขาคงเทรดเองดีกว่านะครับก็ลองพิจารณาดูและที่นี่แชร์ลูกโซ่วิธีคิดของคนที่จะมาทำแชร์ลูกโซ่กับผมเนี่ยเลิกคิดนะครับไม่มีที่นี่ไม่มีแล้วก็ที่นี่ไม่เก็บค่าสมาชิกไม่ใช่ว่าหาคนมาเยอะๆแล้วมาสมัครต่อผมเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีและคิดจะทำก็อย่ามาเลยนะครับผิดจริตของคุณแน่นอนก็คนที่มา3อย่างนี้ผมสอนให้เทรดเองนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับขอรบกวนเวลาเท่านี้ถ้าอยากจะเรียนกับผมด้วยความตั้งใจจริงติดต่อมานะครับ045 LINE ID เพราะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้ครับสวัสดีครับ